สวัสดีค่ะแอนนาลีไทยคิทเช่นค่ะวันนี้ดิฉันจะทำปอเปี๊ยะทอดนะคะติดตามนะคะกดกระดิ่งค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าทำอย่างไรนะคะอร่อยค่ะสูตรนี้ทำสดนะคะเราไม่ผัดนะคะดิฉันไม่ผัดค่ะมาดูกันเลยค่ะดิฉันใช้หมู2ถ้วยนะคะประมาณนะคะกุ้งบด1ถ้วยนะคะไข่ไก่2ฟองค่ะวุ้นเส้นนะคะแครอท1ถ้วยกระหล่ำปี2ถ้วยค่ะเห็ดหูหนูหั่นฝอยนะคะแล้วก็มีต้นหอมซอยค่ะมีซอยซอสมีน้ำมันหอยมีกระเทียมเจียวค่ะน้ำตาลค่ะพริกไทยค่ะอันนี้คือส่วนผสมนะคะทุกอย่างเราจะผสมรวมกันเลยนะคะผสมแล้วเราก็จะนวดให้หมูเท่ากันนะคะดิฉันใช้แป้งแบบนี้นะคะเป็นแป้งในฟรอสเซ่นค่ะใช้แป้งปอเปี๊ยะนะคะดูให้จบนะคะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆตลอดเลยค่ะมาดูกันเลยนะคะใส่ทุกอย่างเลยค่ะเข้าไปในอ่างผสมนะคะที่เรามีนะคะแล้วเราก็จะใส่ไข่เลยค่ะ2ฟองนะคะดิฉันทำเยอะหน่อยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เครื่องปรุงเลยค่ะทุกอย่างเลยนะคะน้ำตาลซอยซอสน้ำมันหอยพริกไทยผงปรุงรสนะคะก็จะใส่เข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็นวดประมาณสัก5นาทีนะคะให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันนะคะให้เครื่องนี้เข้าเลยค่ะดูดีเลยค่ะตอนนี้เครื่องเข้ากันแล้วนะคะสุดท้ายดิฉันจะใส่น้ำมันงานะคะเพราะน้ำมันงานี่ตัวช่วยเลยค่ะทำให้ไส้ปอเปี๊ยะเราหอมนะคะอร่อยมากค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็เตรียมเลยค่ะเตรียมเอาแป้งมาฉีกออกให้เป็นแผ่นๆนะคะเพราะว่าออกจากฟรีเซอร์นี่เขาจะติดกันนะคะแล้วส่วนที่เหลือเราต้องหากระดาษชุบน้ำหรือว่าผ้าชุบน้ำคลุมไว้นะคะเพื่อไม่ให้แป้งเขาแห้งนะคะถ้าแป้งแห้งแล้วจะห่อไม่ติดนะคะจะห่อไม่สวยเลยค่ะดิฉันก็จะเริ่มห่อให้ดูเลยนะคะก็เอาส่วนผสมทั้งหมดเลยนะคะใส่เข้าไปในแผ่นนะคะแล้วเราก็โรเลยนะคะก็ไม่ยากค่ะโรให้แน่นๆเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปิดหัวปิดท้ายนะคะเสร็จแล้วเราก็โรเลยค่ะเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วมาทอดกันเลยค่ะใส่น้ำมันนะคะแล้วเราก็ทอดเลยค่ะเวลาทอดนี่ต้องทอดไฟกลางค่อนข้างแรงนะคะเพราะถ้าแรงเกินไปปอเปี๊ยะเราจะสุกแต่ข้างนอกนะคะข้างในจะไม่สุกค่ะเพราะดิฉันไม่ได้ผัดนะคะคือเน้นทำสดนะคะพอไม่ได้ผัดเนี่ยเวลาเราทอดเราต้องทอดให้เขาสุกถึงข้างในเลยนะคะอันนี้ต้องทิ้งไม่ได้เลยค่ะต้องคอยคนต้องคอยดูว่าอันไหนเหลืองแล้วอันไหนไม่เหลืองนะคะเราต้องคอยดูนะคะให้ทุกอันเป็นสีทองเสมอนะคะให้สีเสมอกันนะคะแล้วก็จะทอดไปเรื่อยๆนะคะดิฉันก็ทำประมาณถาดนึงนะคะเพราะว่าทำแล้วก็อดไปแจกเพื่อนบ้านไม่ได้นะคะเพื่อนบ้านก็พลอยอิ่มไปด้วยนะคะเพราะเราเป็นคนชอบทำอาหารนะคะทำอะไรเราก็แชร์แล้วก็แบ่งค่ะแบ่งให้เพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านเขาก็แฮปปี้นะคะฝรั่งบางคนเขาก็ทานไม่เป็นนะคะบางคนเขาก็ทานเป็นเราก็เหมือนไปฝึกให้เขาหัดทานอาหารเอเชียนนะคะอะไรทำไปก็แบ่งกันไปค่ะเพื่อนดูนะคะว่าเวลาเหลืองสีทองเนี่ยบางครั้งข้างในไม่สุกนะคะเพราะฉะนั้นต้องควบคุมไฟให้ดีไฟนี่จะต้องแบบไม่แรงเกินไปนะคะแต่พอจะเอาขึ้นนี่เราต้องเร่งไฟแรงเลยนะคะตอนนี้ดิฉันเร่งไฟแรงเลยค่ะแรงสุดค่ะเท่าที่แก๊สเราแรงได้นะคะเพื่อไล่น้ำมันนะคะแล้วพอเปี๊ยะเราจะกรอบมากเลยค่ะกรอบนอกนุ่มในเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะดิฉันก็จะทำบ่อยๆนะคะปอเปี๊ยะเพราะว่าชอบกันทุกคนค่ะ
ลูกเขยก็ทานค่ะลูกสาวก็ทานหลานก็ทานค่ะทานเป็นสแน็คกันนะคะอร่อยค่ะเพื่อนๆดูสิคะเหลืองทองเลยค่ะน่าทานมากเลยค่ะก็จะทอดอีกนะคะดิฉันทอดประมาณ3กระทะนะคะเพราะว่าทำเยอะค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อนๆมีเคล็ดลับอะไรก็มาแชร์ๆกันนะคะเพราะว่าเราคนทำกับข้าวนะคะทำอาหารทำอะไรก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าสูตรนี้อร่อยแล้วบางคนอาจจะเอาไปทำขายนะคะไปลดต้นทุนเราเองนะคะว่าบางทีขายราคาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะพอดิฉันใส่ผักก็ไม่เยอะค่ะดิฉันใส่หมูใส่กุ้งเยอะนะคะก็เราทานเองอะค่ะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe นะคะดิฉันอย่างนี้กำลังใจนะคะดิฉันมือใหม่ค่ะเพิ่งหัดทำค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ติดตามดูนะคะมาดูกันสิคะน่าทานมากเลยค่ะสวยเลยค่ะแล้วกรอบมากเลยค่ะดิฉันจะตัดให้ดูนะคะว่าข้างในแน่นขนาดไหนดูสิคะข้างในแน่นเลยค่ะเพื่อนน่าทานมากค่ะอร่อยค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะชอบรสชาติแบบไหนก็ปรับเอานะคะอาหารเราปรับได้ค่ะตามที่เราชอบนะคะดิฉันก็จะทานกับน้ำจิ้มไก่นะคะเพราะว่าไม่ได้เคี่ยวน้ำจิ้มเองมันยุ่งยากค่ะเอาง่ายค่ะเอาซื้อน้ำจิ้มไก่ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะเอามาทานกับปอเปี๊ยะนะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะอันนี้ก็สุดยอดแล้วค่ะอร่อยมากขอบคุณเพื่อนๆ นะคะที่ติดตามดู